สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่ทิพย์เกมเมอร์นะครับผมเอาละครับคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายนะครับถึงเรื่องมีน้องๆนะครับมาถามว่าเจ้าตัว Star Power นะครับมันหามาจากไหนก็คือเจ้าดาวยิ้มสีฟ้านี่นะนี่ครับเจ้า Star Power ก็จะหาได้จากหลักๆเลย 4-5 ที่นะครับ1นะครับก็คือเมือง Tribal นี่ครับเมือง Tribal ก็วิธีการหานะครับมันก็จะรวบรวมได้ทุกสัปดาห์น้องๆนะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็จะทำเควสนะครับที่ยิบได้นะครับเพจ15นะแล้วก็ได้พลังดวงดาว 1,358 นะครับถามว่าเราจะเข้าไปรวมได้ยังไงนะก็คือเราสามารถสร้างเองก็ได้นะครับเมืองชายบอลเนี่ยนี่นะไปดูนะนี่นะครับเมืองทริบอลนะครับทริบอลไอแลนด์นะมันจะเป็นเมืองจริงๆเราก็จะมีเมืองทริบอลไอแลนด์อยู่ตรงนี้นะครับของทุกคนก็จะมีนะแต่ว่าในเควสเนี่ยนี่นะครับทริบอลรีวอร์ดนะแต่ละสัปดาห์เนี่ยถ้าเรามีทีมมากๆหรือว่ามีคนเยอะๆเนี่ยมาช่วยกันอัพเวลนะครับมันก็จะทำให้เวลขึ้นนะนี่นะครับถ้าเวล30ก็ได้2เพชรได้เวล50ได้1เพชรเนี่ยครับขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าอยู่กับคนเก่งๆเขาก็จะพยายามผลักดันนะครับให้มันได้เพชรเยอะๆนะครับยิ่งได้เพชรเยอะก็จะยิ่งได้พลัง Star Power เยอะนะแล้วก็ Star Power เอาไปทำอะไรก็เอาไปแลกของเอาไปซื้อของนะครับซื้อมอนก็ได้นะเวลาเขาลดราคาก็มีนะครับพี่จิ๊บก็ทำไว้ในคลิปอยู่นะนี่นะอันนี้เราก็มาร่วมกับชาวบ้านเขานะนี่คือ Pixme เนาะนี่คือเรานะตัวเรานะเนี่ยเราก็แต่ว่าเรามาอยู่กับชาวบ้านเขานะครับนี่นะยังมาอยู่กับคนนี้นะแป๊บบอกว่า20บวกเลเวล1อะไรเงี้ยครับตอนนี้คือเลเวล391นะเมมเบอร์คือ30คนคือครบแล้วนะครับนี่นะครับก็ดูนะครับว่าใครเลเวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราสามารถออกจากเมืองของเขาก็ได้นะ Live Travel นะครับหรือว่าจะ Invite Friend นะแต่ว่าเมืองนี้ก็คือเต็มแล้วนะนะครับเมืองนี้ก็เต็มแล้วนะครับของคนนี้นะเต็มแล้วนะครับเราจะไปร่วมกับคนนี้ก็ได้นะรัสนี่เลเวล40นะครับนี่เขาบอกว่าคนที่จะมาเข้าร่วมก็คือเลเวล20บวกนะอันนี้พี่จิ๊บอยู่กับคนนี้นะแต่ว่าเราก็ลองไปหาได้นะคนเก่งๆนะครับเราก็ต้องช่วยเขานะตัวเราเองเนี่ยต้องช่วยเขานะครับในการที่เราจะนี่นะอัพอาหารนะครับเพราะว่าเราเลเวล1นะเราก็มีวิธีการอัพ3อย่างคือฟีดนะครับฟีดใช้คริสตัลสีม่วงนะหรือว่าจะใช้เงินนะครับหรือว่าจะใช้อาหารนะซึ่งใช้เยอะนะครับพี่จิ๊บจะใช้ตัวคริสตัลสีม่วงนี้นะในการอัพนะครับปรับเลเวล3ดูนะครับ392นะจะขึ้นไหมนะแม่พอเราเลเวลขึ้นนี่ครับเลเวลทุกคนจะถูกมารวมไว้ตรงนี้นะนี่นะครับ393ทุกคนก็จะมีนี่นะครับตัวนี้ก็40หรือว่า40ไปแล้วนะนี่เราก็อัพเวลของเราไปครับแล้วนะน้องๆมันเริ่มใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้เราเอาเลเวล8เอ้ยเลเวล4นะครับแต่ดูเงินฮะดูเงินกับอาหารใช้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำใช้เงินกับอาหารนะพยายามใช้ไอ้คริสตัลสีม่วงคริสตัลสีม่วงหาได้จากไหนก็เดี๋ยวอธิบายครับคริสตัลสีม่วงหาได้จากเมืองวับลินกับเมืองได้จากมอนสเตอร์นะกับเมืองรู้สึกว่าจะเป็นเมืองเมจิกนี่นะเมจิคอลนะได้จากมอนสเตอร์นะครับโอเคอีกเมืองนึงที่ได้ก็จะเป็นนี่ฮะ The Colosseum นะครับในโหมด Versus นะครับเดี๋ยวโหมด Versus นะครับมันก็ไม่ใช่อะไรในโหมด Versus นะครับในการต่อสู้นะ Battle นะนี่นะครับโหมดเนี้ยเราก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องขึ้นเทียร์ไปเรื่อยๆนะครับหรืออย่าเป็นในโหมด Champion Guild หรืออะไรเงี้ยต้องขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้อยู่เทียร์10นะครับต้องขึ้นไปที่เทียร์1ก่อนถึงจะได้เข้า Champion Guild นะก็จะสามารถหาไอ้นั่นได้นะครับพลัง Star Power นะครับ Star Power เอาไว้ทำอะไรนะครับก็นี่มันจะมีร้าน Star Shop นะในแต่ละเมืองนะครับเช่นนะครับเขาก็จะมี
เขาเรียกว่ามีกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมต่างๆนะมาให้เราได้ใช้พลัง Star Power นะครับแน่แล้วก็แล้วบล็อกเลยนะใช้ตัว Star Power นะครับแล้วก็เป็นพวกของตกแต่งนะครับพวกนี้นะแล้วบางทีก็จะมีมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ที่เป็นใช้ Star Power ด้วยนะน่าจะได้จะดูจากคลิปที่พี่ชิปเล่นไว้นะครับโอเคก็พลัง Star Power ก็ประมาณนี้แล้วอีกอย่างก็คือซื้อไม่มีด้วยนะนี่นะครับ Star Power is special by produce or your contributions to tribal นะครับ Island นะวิธีการ calculate มันก็มีนะแต่ว่ามันจะลงลึกไปนิดนึงนะครับมันจะ base on level ของเมืองนะเมือง tribal นะครับก็คือเอา level ของทีมงานมอนสเตอร์ในนั้นน่ะมาคูณนะครับมีวิธีการคำนวณนะ how much you have feed your monster นะ and get boost the more member นะครับก็คือจำนวนคนนะครับบวกเลเวลอะไรครับ in tribal you can earn star power can be redeemed นะครับ at the star power shop นะครับก็เอาไปซื้อของนะนะประมาณนี้นะครับผมเอาเลยครับสาระหน่อยนะสาระน้องๆสำหรับเรื่องของ Star Power นะครับดาวฟ้านั่นเองนะที่น้องๆถามมานะครับพี่จิ๊บจะอธิบายนิดนึงนะครับสำหรับเมือง Tribal พี่จิ๊บอธิบายแทรกไปนะStar Power เนี่ยมันจะนี่นะครับ Earn by level up นะครับ Tribal Monster นะถ้าเราอัพเลเวลของ Monster ที่เมือง Tribal เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้พลัง Star Power เพิ่มนะครับมันจะให้ automatically หมายถึงว่ามันจะให้โดยอัตโนมัติทุกๆหลังจากจบทุกๆสัปดาห์นะครับในเมือง tribal นะนี่ครับถ้าคุณไม่ได้ยูมีส่วนร่วมอยู่ใน tribal นะครับ moment นะครับมันก็จะไม่ได้นะยูรอนวอนรีซิฟไม่ได้นะครับนี่ครับแม้จะมีอยู่ในอะไรเนี่ยแบงก์บาลานซ์ก็ตามนะครับพลัง star power นะก็คือถ้าไม่อยู่ในเมือง tribal ก็ไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับจังหวะที่เราออกจาก tribal นะครับออกจากเมืองหรือว่าออกจากอะไรเงี้ยในจังหวะที่เขาสรุปเราก็ไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้มาอธิบายอีกนิดนึงนะครับวิธีการที่เราจะได้ tribal คำนวณวิธีที่เราจะได้พลัง star power เนี่ยคำนวณยังไงนะครับฐานในการคำนวณนะนี่นะฮะ as well tribal level เนี่ยวิธีคำนวณสูตรง่ายๆนะครับก็คือเอา5นะคูณกับ level ของผู้เล่นนะครับก็คือเลเวลของเราในดัน Tribal นะแล้วก็ Tribal Level นะครับบวกกับ Tribal Level นะแล้วก็บวกกับ Summer Mouse นะครับบวกกับ Player Higher Contribution นะครับก็คือผู้เล่นนะครับคนอื่นๆที่สูงกว่าค่าปกติค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ To Feed Their Monster Will Touch Gain More Star Power For Themselves นะครับอ่ะลองดูวิธีคำนวณนะครับนี่จะคำนวณคร่าวๆให้ดูนะเช่นนะครับนี่นะอันนี้คือตัวพี่จิ๊บนะครับมาสิงอยู่กับชาวบ้านเขาใช่ไหมน้องๆที่บอกว่าเฮ้ยเรามาสิงกับคนเก่งๆเนี่ยมันจะได้ Star Power เยอะไม่จริงนะครับถ้าน้องแบบเนี้ยน้องมาแบบสิงแล้วแบบเวล1แล้วไม่น้องไม่ยอมอัพแบบเนี้ยเนี่ยมาตัวเล็กๆแบบนี้นะครับพวกนี้นะมาเกาะเขานะครับมันก็จะได้เวลน้อยนะก็คือวิธีคำนวณอย่างที่พี่จิ๊บบอกนะครับ5คูณเวลของเรานะครับเวลของเราของพี่จิ๊บก็คือ37นะเวล37พี่จิ๊บก็ฟีดให้มัน40เลยครับนี่นะคือเราก็ช่วยเขานะครับ Tribal Level Tribal Level นี่ครับพูดผิดพูดถูกตอนนี้พี่จิ๊บก็จะเอา5นะครับคูณกับเลเวลก็คือ40นะ40ก็คือ200แล้วนะอันนี้คือพี่จิ๊บแน่ๆแล้วได้200แล้วนะครับ200 Star Power นะและก็ไปบวกกับนะครับไปบวกกับเมื่อกี้สูตรมันคือ5บวกกับเลเวลแล้วก็ไปบวกกับ Tribal Level นะครับ Tribal Level นะ Tribal Level ก็คือ529นะครับเอ้ย526ตอนนี้มันวันอะไรเนี่ยยังไม่สรุปนะมันจะสรุปตอนสิ้นสัปดาห์นะครับนี่นะตอนสิ้นสัปดาห์มันก็จะสรุปมานะครับก็เมื่อกี้200บวก529เอ้ย526ก็คือ700กว่านะครับแล้วก็บวกกับมอนสเตอร์ที่มีค่าสูงกว่าปกติอีกนะครับอันนี้พี่ชิปก็ไม่ชัวร์นะว่ามันคิดยังไงนะแต่ว่าน่าจะเอาจากค่าของตัวที่สูงๆเนี่ย
มาเฉลี่ยแล้วเราก็เอาเลเวลเราไปดูอีกทีนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ย526บวก200ของพิชิตนะ40คูณ5นะครับ54 20ใช่200นะครับ700พิชิตว่าเกือบ1,000นะมีนะครับตอนนี้นะพี่จิ๊บจะได้ตอนสุดสัปดาห์หมายถึงว่าถ้าตอนนี้คือสุดสัปดาห์แล้วพี่จิ๊บจะได้ประมาณเกือบ1,000นะครับแต่ว่าวันนี้มันยังไม่สิ้นสัปดาห์นะมันก็ยังไม่สิ้นสัปดาห์นะครับเราก็ยังมีโอกาสที่จะอัพเวลของเราให้ขึ้นอีกนะการอัพเวลก็คือนี่ครับมันก็ได้รางวัลตามนี้นะนี่ตอนนี้จะให้ถึง600นะครับ600ก็จะได้อีก1เพชรนะถึง750ก็จะได้เพิ่มอีกอันนี้ก็คือรางวัลที่ได้จากนี่นะครับก็จะได้จากนี่นะนี่นี่ Star Power Earn นะครับ This Week 450มั้ยมันน่าจะวัดจากตรงนี้นะนี่ Risk Table Level นะครับน่าจะเป็นตรงนี้นะไม่น่าใช่ตรงนี้นะ450คือพี่จิ๊บต้องไต่ให้ถึง600นะ600ก็จะเป็นบวก200เป็น800นะครับพยายามไต่ขึ้นไปนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต้องอย่าไปยืนเฉยๆแบบนี้นะไม่เอานะน้องๆได้แค่1คูณ5ก็คือ5นะครับมันก็ได้น้อยแหละครับแล้วก็ดีไม่ดีเพื่อนจะเตะออกจากเมืองด้วยนะเมืองทริบอลนี่ครับอย่าไปเอาเปรียบชาวบ้านเขานะน้องๆนะพี่จิ๊บครับครับดูนะพี่จิ๊บก็แอบโหดนิดนึงครับนี่อันนี้มันได้เยอะอันนี้ก็ได้มาจากเมืองเมจิคอลเซ็นทรัมนะครับแล้วก็เมืองเอเทเรียลนะเราก็ไปอัพมอนไว้เยอะนะครับผมตอนนี้โอ้โหเลเวล45แล้วว่าโอ้โหเลเวล39พี่ชิปเยอะโอ้ดูนี่เลเวล50นี่สเตียร์เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเรามาดูตรงนี้ก็ได้นะทริบอลแล้วก็ My Tribal นะตอนนี้นี่นะครับอันดับ1คือ50อันดับ2คือ50มั้ยนี่เราอยู่ไหนวะนี่เรา45นะครับพอไม่ใช่อันดับ1อันดับ2มันมีคน50 50อยู่นะ50 50 50ไม่รู้ว่าคือเยอะสุดหรือยังนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับของเมืองทริบอลนะวิธีการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณStar Power นะน้องๆนะอย่าไปยืนแช่เฉยๆนะอาจจะโดนเตะออกได้นะครับเนี่ยเยอะเลยพี่ชิปก็โดนเตะเลยนะครับไปเกาะเมืองที่แบบไปเกาะเมืองที่แบบอยู่อันดับต้นๆแบบเนี้ยแบบท็อปเนี่ยฮะพี่ชิปไปเกาะประมาณเขาจะได้ประมาณ1,000กว่าทุกสัปดาห์เลยนะแล้วพี่ชิปแคบไม่ได้อัพเลเวลไม่ถึง10นะครับนั่นแหละครับเขาเตะทิ้งเลยนะ นะครับกว่าจะไปเข้าของชาวบ้านเขาก็ยากนะเขาก็ไม่ให้เข้าง่ายๆนะก่อนอื่นเลยไปแอดเพื่อนก่อนนะครับจะเป็นเฟรนด์ไทบอลหรือว่าเราจะทำมายไทบอลเองจะทำไทบอลเองก็ได้นะนี่นะจะทำเมืองไทบอลเองก็ได้นะหรือไปเกาะคนเก่งๆเขาก็ได้นะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปแทรกความรู้เรื่อง Star Power กันต่ออีกทีนะครับผมนี่นะครับก็คือ Versus Challenge A นะแล้วเราก็อยู่ที่เทียร์10ก็เลยได้แค่100สตาร์นั่นเองครับผมนี่ครับวิธีการหาสตาร์นะครับพลังสตาร์พาวเวอร์นะน้องๆนะแล้วก็ลองดูนะนี่ใครอยากได้เยอะก็ไปเล่นในโหมด Versus นะครับก็ลองดูนะเนี่ยโหมดนี้นะครับเราก็ไต่แรงเข้าไปเรื่อยๆนะนี่ฮะนี่เอาเขาบอกว่าให้แอดมอนสเตอร์นี่นะสามธาตุได้หมดนะครับนี่นะเราก็ลุยไต่แรงขึ้นไปเรื่อยๆครับเราก็สามารถที่จะครบสัปดาห์เราก็จะได้นี่ครับพลัง Power Star นะครับ Power Star ก็เอาไปซื้อของในร้าน Power Star นะตรงนี้นะโอเคมันก็จะมีขายเรื่อยๆนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการหา Power Star นะครับน้องๆก็ลองหากันดูนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าก็ใช้เวลาพอสมควรนะแต่ก็พยายามเก็บนะครับโอเคครับสำหรับวิธีการหา Star Power นะครับก็ประมาณนี้นะน้องๆนะโอเคคลิปนี้ก็คงไว้ประมาณนี้นะครับฝากติดตามช่องพิชิตเกมเมอร์แล้วก็ฝากติดตาม
คลิปต่างๆของพิชิตนะครับผมเกม My Monster Thinking และเกมอื่นๆด้วยนะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ